เดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการศึกจิตเมืองนนท์บวกเดียเกียรติเพชรที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับวันจันทร์ที่5ตุลาคม2558เก็บค่าดูค่าชมได้ 1,703,000 บาทชาวต่างชาติ189คนครับได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องผู้พันตึงครับพันตรีเฉลิมชัยมัชชากล่ำนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับทางด้านของเจ้ายอดพนมรุ้งจิตเมืองนนท์เจอกับชูเจริญดาบรันสารคามนะครับซึ่งมีคุณพ่อขึ้นมาถอดมงคลให้กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการวรศักดิ์พักดีคำครับให้คะแนน3ท่านนี้พันเอกจิรวัฒน์อินเอี่ยมชุมพลอินตยศและสัญญารัตนไพรวงศ์มวยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้ว3ครั้งนะครับ2ครั้งแรกยอดพนมรุ้งน้ำเงินชนะครับล่าสุดนี้เป็นทางด้านของชูเจริญนะครับเอาชนะคืนได้บ้างที่ลุมพินีในไฟล่าสุดที่เจอกันมาแล้วก็เป็นการชิงแชมป์135ปอนด์ของลุมพินีด้วยวันนี้มาต่อยกันที่ราชดำเนินนะครับเรียกว่าข้ามถิ่นมาชกเลยนะครับแทงข่าวครับปล่อยตัวยกที่3มาตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ราคาเสมอชูเจริญนะครับขุนเข่าเมืองมหาครับชูเจริญดาบรันสารคามครับโอ้เจอเข่าขวาของยอดพนมรุ้งหมัด 1-2 วางแข้งซ้ายครับยอดพนมรุ้งเจอแข้งซ้ายของชูเจริญครับขวามาเกี่ยวได้แล้วคืนขวาครับแล้วก็คืนด้วยขวาครับโอ้โหโต้ดีครับเกี่ยวแล้วโต้ครับตั้งแขนไว้ครับชูเจริญไล่ขาหาจังหวะครับพอในนี่เห็นเลยนะโอ้โหเสียบดีครับพอในนี่เห็นเลยครับว่ายอดพนมรุ้งนี่เสียเปรียบรูปร่างหน่อยนะครับแต่ว่าชกพิกัดเท่านะครับ136ปอนด์ครับค่าตัว 90,000 บาทครับยอดพนมรุ้งส่วนทางด้านของชูเจริญ 85,000 เผลอแป๊บเดียวครับเอาละครับข่าวเจอข่าวครับแข้งซ้ายครับเกี่ยวแล้วคืนด้วยขวาครับชูเจริญแข้งขวามาครับแข้งซ้ายเกี่ยวแล้วคืนด้วยขวาครับชูเจริญครับเจอขวาของยอดพนมเกี่ยวแล้วคืนขวาครับแม่ขวาเหมือนกันครับโยนเข่าโอ้โหหนักๆแรงๆครับเป็นมวยเวทใหญ่ที่ออกอาวุธกันเร็วครับยอดพนมรุ้งขยับครับวันนี้ก็มีหวานใจมาเชียร์ด้วยนะครับทางด้านของเจ้ายอดพนมรุ้งนั่นก็คือน้องจีครับปนัดดาสืออารีครับแข้งซ้ายครับยอดพนมรุ้งโอ้โหแข้งนี้สวยครับโอ้โหยุ่งแล้วครับชูเจริญครับหมดยกที่3ครับแต่ก็ยังชูกับปั้นมั่นใจอยู่นะครับชูเจริญครับเนี่ยครับ189คนคงจะมีความสุขตามๆกันแล้วครับที่มานั่งชมมวยที่ราชดำเนินครับเมื่อวันจันทร์ที่5ตุลาคมตีสุวรรณครับมาสอนมวยทางด้านของเจ้าชูเจริญครับสถานการณ์เปลี่ยนเลยนะครับคุณผู้ชมครับปล่อยตัวยก4มานี่ยอดพนมรุ้งต่อ 2-1 นะครับมีอัดฉีดชูเจริญ 30,000 บาทจากมีแน่สิทธิ์เสยครับโอ้เสียบขวาครับเด้งตีขวาเสียบขวามาครับชูเจริญลองกำลังกันแล้วครับอาชีพเดียวกันแล้วครับข่าวครับอาแทงซ้ายครับเจอเข่าซ้ายของเจ้าชูเจริญขึ้นบ้างน่าจะเด้งตีครับแต่ว่ายกบังไว้ได้ครับยอดพนมรุ้งยังลุยต่อครับชูเจริญแข้งซ้ายเกี่ยวแล้วคืนขวาครับเสียบขวาครับชูเจริญครับตัดล่างมาเจอเข่าขวาของยอดพนมรุ้งโอ้โหแกตั้งแขนตั้งขาดีมากอาเสียบเหมือนกันครับแต่ว่าก็เจอโต้คืนครับแข้งซ้ายครับยอดพนมรุ้งครับชูเจริญตีซ้ายครับยอดพนมรุ้งตีขวาเสียบมาเจอเสียบคืนครับลุยต่อครับทีบขวาครับชูเจริญแทงเข่าซ้ายครับวางแข้งขวาเจอกำแข้งขวาคืนแล้ววางขวาครับ
ขวามาอีกทีนึงอ้าวได้ซ้ายด้วยเกี่ยวโอ้ชุดนี้ทำได้ดีครับยอดพนมรุ้งชูเจริญไม่ท้อครับลุยต่อครับเอาละครับเอกมาค่าคืนโอ้เป็นมวยใหญ่ที่มีคุณภาพจริงๆครับชกกันสนุกถึงเงินเสียบซ้ายมาครับเสียบซ้ายเสียบซ้ายครับเด้งตีขวาคืนบ้างโอ้ตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดหลักทรัพย์นี่ไหลไปทางด้านของยอดพนมรุ้งไกลแล้วนะครับเอ้าเอาละครับแทงเข่าซ้ายแล้วลื่นครับเสียอาการนิดหน่อยแล้วก็ปล้ำลงเหมือนกันครับเอาคืนเลยครับโอ้ตายไกลแล้วครับตอนนี้ยอดพนมรุ้งได้เปรียบอ้าวแข้งคืนแทงเข่าตีเข่าขวาครับพยายามเร่งขึ้นมาครับชูเจริญครับมีเวลาเหลือครับ20 30วิถือว่าเป็นวินาทีทองครับเอาแทงเข่าขวามาครับแข้งซ้ายครับชูเจริญครับเอาเตะไม่โดนอีกยอดพนมรุ้งโอ้โหดูยุบไปครับดูยุบไปครับโอ้โหชุดนี้ทำได้ดีเอาแข้งคืนได้แข้งซ้ายครับชูเจริญโอ้มวยไทยเอาถีบหน้าอีกต่างหากครับหมดยกครับโอ้โหนี่แหละครับเป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งหมดครับ30วินาทีสุดท้ายครับชูเจริญครับโอ้โหเร่งขึ้นมาแล้วก็มากลับมาเป็นต่อเฉยเลยครับ15ช่วงตัวครับชูเจริญได้เปรียบครับโอ้ไปออกอาการยุบไม่เห็นนะครับยอดพนมรุ้งครับแหมมาสาวหมัดโอ้กรรมการวรศักดิ์ภักดีคำครับแยกออกมาโอ้โหดูครับมวยนิดเดียวจริงๆนะครับกลายเป็นมวยแพ้เยอะไปเลยครับยกสุดท้ายโอ้ชูเจริญครับร้ายกาจจริงๆครับมั่นอกมั่นใจแล้วครับตอนนี้พยายามบวกหมัดมาครับตีขวาครับชูเจริญรูปร่างสูงยาวขาวหล่อเลยครับชูเจริญครับยอดพนมรุ้งนี่ก็หล่อแบบในแบบฉบับของเขาแหละครับก็เป็นรองหน่อยนะครับแต่ว่าแหมเป็นรองหน้าตาและตอนนี้สถานการณ์บนเวทีก็เป็นรองเยอะแล้วด้วยโอ้ไม่มีเสียงเชียร์ซะด้วยครับมวยไทยอย่าประมาทเชียวครับนิดนิดหน่อยหน่อยนี่นำไปสู่ความพ่ายแพ้ต่อยก็ไม่มีน้ำหนักหมัดแล้วจะฟันศอกก็ไม่โดนอีกเห็นหมดแล้วครับตอนนี้ชูเจริญครับโอ้หมดยกสุดท้ายครับสนุกครับเป็นมวยใหญ่คุณภาพเป็นมวยใหญ่ที่ชกกันสนุกกรรมการวรศักดิ์ภักดีคำครับรวบรวมคะแนนครับ3ท่านข้างล่างนี่ออกมา49 48 34นะครับสัญญารัตนไพรวงศ์ชุมพลอินทยศและพันเอกจิรวัฒน์อินเอี่ยม